สวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูผึ้งในตอนเช้าวันนี้คุณครูผึ้งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยกันแต่เช้าเลยนะคะก่อนอื่นวันนี้คุณครูผึ้งก็มีเพลงกอไก่ถึงหอนกฮูกมาให้เด็กๆได้ทบทวนพยัญชนะกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคุณครูเพิ่งได้ยินเสียงเด็กๆทบทวนแล้วก็ร้องตามกันเสียงดังเลยนะคะเยี่ยมยอมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครูเพิ่งจะขอทบทวนเด็กๆว่าเด็กๆจะจดจำพยัญชนะตัวนี้ได้หรือเปล่าให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะพยัญชนะตัวใดที่ตรงกับภาพด้านบนค่ะเด็กๆตัวไหนคะคุณครูเพิ่งจะเฉลยนะคะเด็กๆตัวลอลิงที่อยู่ตรงกลางนี่เองค่ะที่เป็นพยัญชนะที่ตรงกับภาพด้านบนนะคะข้อต่อมาค่ะเด็กๆพยัญชนะตัวใดที่ตรงกับภาพด้านบนคะตัวไหนคะเด็กๆเฉลยค่ะเด็กๆตัวนี้นี่เองนะคะพยัญชนะตัวสอสาลาค่ะข้อต่อมาค่ะเด็กๆสังเกตภาพนะคะพยัญชนะตัวใดที่ตรงกับภาพด้านบนคะเด็กๆเฉลยค่ะคำตอบก็คือพยัญชนะตัวนี้นี่เองค่ะสอฤาษีนะคะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆสังเกตภาพนะคะแล้วพยัญชนะตัวใดที่ตรงกับภาพคะตัวไหนเอ่ยคุณครูเพิ่งจะเฉลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะพยัญชนะตัววอแหวนนั่นเองตอบถูกกันกี่ข้อคะเด็กๆเอาละค่ะทีนี้เด็กๆก็มาทบทวนโดยการเขียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดคัดไทยหน้า40มานะคะเด็กๆก็จะเจอลอลิงค่ะเด็กๆเขียนลากเส้นตามรอยปลักนะคะลอลิงได้เลยค่ะหมุนหัวกลมๆนะคะลูกโค้งแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะโค้งลงมานะคะลอลิงค่ะเด็กๆทำนะคะเขียนไปเรื่อยๆค่ะเหมือนที่เด็กๆเคยเขียนเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะเขียนไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะเด็กๆ
เด็กๆเขียนพยัญชนะตัวลอลิงเสร็จแล้วนะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นตัวพยัญชนะตัววอแหวนนะคะเด็กๆเด็กๆเขียนตามรอยปะพยัญชนะตัววอแหวนได้เลยค่ะหมุนหัวกลมๆนะคะลากขึ้นค่ะแล้วก็โค้งนะคะเขียนไปเรื่อยๆจนเสร็จเช่นกันค่ะเด็กๆเขียนลากเส้นตามรอยปะวอแหวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้าต่อมาค่ะที่หน้า43นะคะเด็กๆก็จะเจอสอสาราค่ะเด็กๆเด็กๆลากเส้นตามรอยปะสอสาราได้เลยนะคะหัวกลมๆค่ะลากลงลากขึ้นนะคะโค้งใส่หางให้เขาด้วยนะคะสอสาราค่ะเขียนไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะพยัญชนะตัวสอสาราเสร็จแล้วด้านล่างค่ะก็จะเป็นตัวพยัญชนะตัวสอฤาษีนั่นเองเด็กๆ ก็เขียนตามรอยปะได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆ เขียนพยัญชนะตัวสอฤาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีภาพทั้งลิงแหวนศาลาแล้วก็ฤาษีให้สวยงามนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูเพิ่งดูด้วยนะคะ